อบพี่ครับผมป่านนี้ตัวพี่ไปอยู่ไหนรู้ไหมว่าใครเขาเป็นห่วงหลายปีที่พี่ไปเสี่ยงดวงอยู่เมืองหลวงคูเวตประเทศไทยครบปีแล้วพี่ไม่มีข่าวจะกลับมาเราเลยนะหน้าสงสัยคนรอนี่น้อเป็นห่วงใหญ่ทำไมเงียบหายไปกับโลต้องไปนั่นไปนั่นก่อนมาจะสี่ก่อนพัดก็เห็นแล้วพี่ย้อนพี่ย้อนเงินบ้านยันไทยหรือว่าอายเดือกไปแห่งสงครามถ้าไม่จบชีวิตจะหยุดเลยบ่ใช่ส่วนหัวใจ
ฝากอย่าลืมอายเด้อย้ำได้หรือบ่ย้ำได้บ่ท่าบังคับนี่น้ำก้อยบอกนุ่มไว้กันนุ่มมานี่ก็เบิ่งอายเด้อนะล่ะเป็นกำลังใจให้ผู้สาวตามแดดครับคิดฮอดบ้านส่งเสียงลำเสียงเพลงครับไปเป็นเพื่อนต้องนอนหนาวสาวไทยในต่างแดนห่วงเหงื่อแสนแสนน้องอยู่ห่างกันจากมาอยู่เยอรมันคิดถึงต้องกัดฟันอยู่เยอรมันคิดฮอดอยู่เยอรมันคิดฮอดบ่โดนกันได้มาหากันแล้วไอ้ก็ไปหาหนูแม่บ้านนี่ไปเบิ่นนี่บ่ไว้บ่ส่งกำลังใจให้พี่น้องอยู่ตามแดนสุโขทัยครับบรรยากาศแบบนี้ส่งเสียงล่ำเสียงเพลงครับผมฝากตอนพี่น้องครับสู่ได้พี่น้องเด้อขอให้มันหวานร่ำรวยกลับมาเมืองไทยทุกๆคนเลยนะครับเย้นาฬิกานาฬิกามันหยุดเดินแต่พอเจ้าแหละคนสวยปากหวานแท้เข็มนาฬิกาบอกเวลาชั่วโมงนาทีหัวใจรักพี่บอกเดือนปีที่เคยพบเธอใจพี่สั่นมานานไม่ได้มาเจอคิดถึงเสมออยากมาเจอแทบทุกนาทีไม่ได้มาเห็นเบิ่งจังเพ็ญที่ล่องลอยเด่นกลางฟ้าราตรีก็ยังคิดถึงนางแก้มบางๆฝังในใจพี่รังเกียจหรือเปล่าคนดีรำคาญมากไหมคนดีหากแม่นพี่เฝ้าเที่ยวมาหายามเห็นนางเจ้าอย่าเบะปากส่งเงาจดประสงค์จากอายพบยังได้พบนางสีห่างหรือว่าสีฟสีห่างอย่าได้ห่างกันไกลท่านเป็นใจรำคาญคิดว่าท่านเสด็จนอนขอเพียงเห็นหน้าไม่เจตนาที่จะมาขวนใจหากว่าน้องมีใครอยู่ในใจต้องขอโทษทีรู้อยู่ว่าเจ้าคนสวยคงร่ำรวยคนที่มากมีอย่าโจกหรือจะสู้เศรษฐีพี่รู้ดีแต่ก็เที่ยวมาหาทำใจกะเที่ยวมาหาเมื่อละน้อยศพแต่เพียงเล็กน้อยคืออยากแก้ป่วยใจ
โอ้อยู่อายมันต่อยต่ำคือต่อมาเป็นกอขอขออยากก็เห็นคุณค่าเข็มนาฬิกาบอกเวลาชั่วโมงนาทีผ่านไปหลายปีเพิ่งหาทีน้องยังเฉยเมยในตาที่สดใสเจ้าสอนใครไม่สอบใจแล้วเออฉันเธอไม่ขอคำเฉลยถึงเธอจะเยอะแต่ก็อยากมาหามาเห็นหน้าพ่อมีแห้งมือละน้อยสบตาเพียงเล็กน้อยพ่อกินแซ่บแต่ละวันส่วนน้องนั้นแล้วแต่อุ่นเสียนใจสำหรับคนคือชายได้แค่มองกระบุญแลเปลี่ยนทางเดี๋ยวขึ้นสิบ่อยางเลยหยุดยางจังโดนแล้วขอบคุณเสียงประมือครับผมขอบคุณพี่น้องทั้งบ้านครับรับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสั้นๆเลยพอยังครับยังนะทักทายพี่น้องทั้งบ้านครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะพวกเรานะครับผมไลฟ์สตรีมนะครับให้แฟนๆได้รับชมรับฟังนะครับผมมื้อนี้อยากฟังเพลงใหญ่อยากฟังหมอลำก่อนได้สั่งจองกันเข้ามาได้ครับพี่น้องครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณคอมเมนต์ทุกแรงใจเลยนะครับผมค่ะ